โอเคครับเครื่องดื่มแก้วแรกเนี่ยนะครับมันจะมีแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ว่าผมเนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์โอ้ไปด้วยเหรอไปมาด้วยนะอย่าถามนะครับว่าไปทำอะไรบ้างเนเธอร์แลนด์โอเคไปทำงานใช่ไหมครับนะก็คือผมรู้สึกว่าคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเวลาที่เขาเดินทางเขาอยู่ที่นั่นนะครับเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าตาเขาแบบยิ้มแย้มมีความสุขอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยทำให้เราอยากสัมผัสประสบการณ์ในชีวิตของเนเธอร์แลนด์มากนะแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้เขามีความสุขได้คือเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มซึ่งอาหารการกินเนี่ยผมก็ลองไปสัมผัสมาดูเข้าไปนั่งในคาเฟ่เป็นคาเฟ่นะฮะไม่ใช่คอฟฟี่ช็อปนะคาเฟ่นะคาเฟ่นะก็สั่งกาแฟมาดื่มแล้วเขามีขนมที่เป็น traditional ของเขาอันนึงที่มันมีชื่อว่าสตรูบัฟเฟิลนี่คือวิธีที่เจถูกต้องไหมครับลงไปกี่สัดส่วนเท่าไหร่กันเนี่ยผมใส่ไปประมาณ4ออนซ์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดังนั้นครับในทรูวอฟเฟิลเนี่ยเบสไอตัวไส้ข้างในเนี่ยมันคือคาราเมลเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้น้ำเชื่อมคาราเมลนั่นเองBut you have to watch. You have to watch first. And then, I'm gonna let you do your thing. Wait a minute, please. I will do the demo first. So it was 4 ounces of formula milk? Yes. It's nice. 1 ounce. 1 ounce. 1 ounce of the caramel syrup. Crap on. แก้วนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะฮะโอ้โหผมชอบที่ชิมมากอันนี้คือทำอะไรครับเราต้องการทำการชิมแก้วเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับความเย็นอุณหภูมิเป็นเรื่องสำคัญพอได้ยังปิดแล้วตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆล็อกเทลนี่บอกกับสาวๆมากเลยทุกคนนะครับเครื่องหนึ่งนะครับนี่ต้นยูน่าจริงๆเนี่ยไม่ชอบธรรมดาติ๊กขาวไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยครับมันเน้นมันเป็นซิกเนเจอร์ครับเจษฎาพรนี่นะฮะข้างในก็จะเป็นโฟมมีฟองลมขึ้นมาครับระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ก่อนอย่างที่บอกครับขนมอันนี้นะครับเราทานกับกาแฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอยากได้กลิ่นกาแฟเข้ามารวมด้วยนะครับให้เกิดถึงแก้วนี้และนี่คือเมล็ดกาแฟนี่คือคอฟฟี่บีนครับครับแล้วก็นั่นนะครับทำการแคร็กมานิดนึงโอ้โห so the milk the syrup shake and the crack yes sir I'm right here to you อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นน้ำร้อนครับมีน้ำร้อนอะไรครับเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟทำกับมันยุ่งด้วยไม่เร็วขนาดนี้กันคุณยังไม่ทำกับเพื่อนแม่ก่อนอันนี้ทำเพื่ออะไรครับเราจะต้องการกลิ่นกาแฟครับผมเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับจริงๆจะใช้แบบเป็นกาแฟสำเร็จรูปก็ได้แต่ว่าทำเครื่องดื่มจากนมคุณภาพดีขนาดที่ดีเนี่ยเราใช้ความสมความเป็นธรรมในกาแฟดีกว่านะครับอ่ะแล้วน้ำแข็งใส่ทำไมอันนี้ชิมแก้วไม่ใช่แก้วเย็นเห็นไหมครับไม่ใช่ตัวจริงไม่มีทางรู้เราต้องมีชิมแก้วผมว่าอะไรก็ได้ที่สะอาดเทเลยอ่ะอันนี้คือนมที่ผ่านการเช็คคู่กับเจ้าเสือตัวนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณทำอะไรก็ดูน่ากินหมดเลยเราต้องค่อยๆพิถีพิถันกันนะครับจากนั้นครับในสตรูวัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีกลิ่นของซินนามอนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องทำการเติมซินนามอนให้กลิ่นหอมออกโอ้ที่เสียงร้องนะเอาใจลองดมดูนะหอมซินนามอนครับมาแล้วครับขูดลงไปครับโอ้แก้วนี่พอเสร็จเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ได้ของดีจริงนี่มันต้องผ่านความสามารถและผ่านปลายนิ้วของพี่หน่อยจริงครับทีนี้เราได้กลิ่นของมันแล้วกลิ่นของสตรูวัฟเฟิลอยู่ในนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายครับที่เราจะเพิ่มตัวอโรมาของกาแฟนะครับในแก้วนี้นะครับนั่นคือการทำสโลว์
อันนี้คือน้ำแข็งแห้งใช่ครับแต่เราต้องการควันของมันแล้วก็เสิร์ฟควันตรงนี้ลงไปนะฮะลองนึกถึงแบบที่ชอบของคนไทยใช่ไหมอะไรก็ได้รู้ต้องเป็นนมด้วยต้องเป็นนมด้วยต้องมีนมด้วยโอ้คนไทยใส่นมไม่ได้ก็แบบนี้คนไทยชอบตัวผมเองชอบอันนี้ชาหน่อยเย็นก็นี่ไงชาเย็นชาเย็นใส่นมใช่ทีนี้นะครับเราก็เพิ่มความพิเศษของมันด้วยใส่ความสั่งความเป็นไทยมากขึ้นนะฮะแค่นี้นะครับมันมีชื่ออยู่ครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าชื่อนี้ชื่ออะไรคุณบิวเก๋มากนะก็เหมือนเดิมครับเราจะใส่นมนะครับผมเลือกใช้รสฉื่นเหมือนเดิมนะครับเป็นโอโมสนะทำไมคุณถึงเทจากด้านนู้นไม่โอเคได้ผมถนัดมือซ้ายแล้วพอจริงๆนะถ้าถ่ายแล้วนี้ปุ๊บเราจะเห็นโลโก้ถูกไหมครับเก่งมากเลยครับเออว่ะต้องผมฉลาดแบบนี้เอาแบบมือซ้ายโอเคครับอันนี้ต้องเทกี่ออนครับผมเลือกใช้ออนขึ้นครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นครับผมใช้ชาไทยชาดำเย็นไทยโอเคชาจีชาจีชาเย็นเข้าไปครับแล้วผมเพิ่มกลิ่นความเบอร์รี่นิดนึงหรือฟลอร์นิดนึงครับด้วยกลิ่นของดอกไม้ไทยที่เคยได้ก็ต้องรู้จักนั่นคือดอกมะลิเป็นใจที่คุณหลงคุณเมาแย่ด้วยเหมือนกันดีนะเชื่อผมจัสมินเนี่ยเราใช้ความเข้มข้นสูงนะครับก็ใส่เยอะขนาดไหนครับใส่ประมาณ12ออนครับไอ้12เมลนะครับประมาณยูกันเลยกันจุดที่จะสิบเอ็ดแต่ถึงแค่เพื่อนี่สับดีไหมอันนี้ทำอะไรครับตัวนี้เข้าด้วยกันทำไมไม่เช็คอะครับตัวนี้เดี๋ยวคนทำเทสติ้งรสชาติแบบนี้เดี๋ยวจะเช็คกันอีกทีนะครับโอเคผมขอเพิ่มตัวนี้อีกหนึ่งครับพอไหมพอแล้วโอเคเหมือนเดิมต้องใส่แข็งเชื่อว่าคนที่เป็นวิชอร์จีซ่าก็เป็นคนที่ใจเย็นและประณีตมากเลยเนาะจริงๆก็พี่โซจิใจเย็นครับแขกที่รอก็ดื่มเพราะใจเย็นก็ดีนะฮะไม่มีใจร้อนใช่ไหมพี่ดีจอก็ใจร้อนเป็นผมนะผมรีบแล้วเนี่ยจับโยนผมรีบแล้วเนี่ยรีบเลยจริงๆก็ผมไม่กล้าเล่นว่าคุณดื่มหวานมากจะทำค็อกเทลที่เจ๋งๆเยอะมากแต่ว่าวันนี้ค็อกเทลที่ทำจะเป็นโฟร์วอสเชกนะครับก็จะมา yes not sure you just use your yesYes, that's right! Let's get some of it in, huh? Thank you very much. Did you shake a little bit more? ทีนี้ครับตัวนี้ผมจะเสิร์ฟทีนี้ที่ผ่านมานะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ผมอยากเอากระดาษรองนิดนึงแก้วโอ้โหแก้วกับแก้วนี่เวลาเสิร์ฟเป็นเมซุ่นจานครับสีสวยไหมฮะสีสวยมากครับมันดูน่ากินน้องคนนั้นยืนกินเอื้อมเอื้อมอยู่ครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับแก้วนี้ครับนี่อะไรเกี่ยวกับแก้วนี้เนี่ยเราจะมีขั้นตอนพิเศษครับเพราะว่าเราจะเติมความเย็นเข้าไปอีกเพราะว่าปกติในเมืองไทยอากาศไม่ค่อยร้อนใช่ไหมครับผมจะใช้นี้ครับเป็นลิควิดในโปรเจกต์นะฮะโอ้โหและตัวนี้มันทำอะไรเราจะทำเป็นเขาเรียกว่ามิกซ์โนเล็กจากของเราจากมิกซ์โนเล็กยาดีนิดนึงครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดได้เห็นนะ
เด็ด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 ก็มาทานได้เนี่ยทานได้ครับมันเหมือนในสตรีมเราทำในสตรีมในมือชั่วโมงไม่เหมือนเลยกินได้นะได้ครับนี่ SMS เข้าหน้าจอของเราซีทีวีด้วยนะครับบอกพี่พี่สื่อถามว่าจะได้กินบ้างไหมไม่ต้องห่วงนะครับสูตรนี้สองสูตรนี้คุณหนึ่งให้ทีมงานให้คุณหนึ่งให้ทีมงานแล้วก็แจกกับสื่อของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลองมองมาซ้ายมองขวาแล้วกันครับน่าจะมีเดียวของสื่อของเราหนึ่งประชานี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับค็อกเทลแก้วนี้ม็อกเทลครับต่อไปครับ